ฟ้าห้องเหนือเสร็จแล้วเนี่ยแล้วหนูจะปูพื้นอะไรดีบ้านเป็นพื้นปูนขัดมันอยากปูพื้นเองกระเบื้องยางเนี่ยแหละง่ายที่สุดสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่ลูกผมก็ยังทำได้ก็ต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอที่ผ่านๆมาเลยนะครับทำผนังแล้วกั่นห้องแล้วนะครับกั่นห้องผนังเบาใส่ประตูใส่หน้าต่างใส่ฝ้าเพดานเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยผมให้ลูกชายผมทำด้วยตัวเองครับถ้าบ้านใครเป็นพื้นปูนอยู่แล้วเรานึกถึงการปูพื้นสิ่งแรกที่ทุกคนมักจะนึกถึงนั่นก็คือกระเบื้องครับซึ่งพูดตรงๆนะครับว่าการปูกระเบื้องเนี่ยก็แข็งแรงทนทานอายุการใช้งานนั้นยาวนานแต่ผมบอกเลยครับว่าบ้านผมเนี่ยไม่ชอบกระเบื้องครับเพราะว่าพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยอากาศเย็นมากๆแล้วเวลาที่เป็นพื้นกระเบื้องเราเหยียบพื้นไปเนี่ยมันเย็นเท้าบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมและความชอบส่วนบุคคลบ้านผมเนี่ยชอบสัมผัสพื้นแบบพื้นไม้นะครับซึ่งถ้าจะเอาพื้นไม้จริงๆหรือไม้เอนจิเนียร์มาปูเนี่ยเราก็กลัวเรื่องปวกแล้วก็กลัวเรื่องลาครับและวิธีที่ง่ายที่สุดที่ใครก็ทำได้นั่นก็คือการปูกระเบื้องยางนั่นเองครับจริงๆแล้วมาถึงคลิปวิดีโอนี้ก็แปลว่าห้องวอตซ่าเนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะย้ายเข้ามาอยู่ได้แล้วนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆงานปูพื้นทับพื้นปูนเนี่ยผมเคยทำให้เพื่อนๆดูหลายงานนะปูกระเบื้องจริงก็เคยทำแล้วปู SPC ก็เคยทำแล้วนะครับปูจิ๊กซอยางก็เคยทำแล้วกระเบื้องยางแบบติดกาวและกระเบื้องยางแบบไม่ติดกาวทั้งหมดเคยทำให้ดูหมดแล้วและผมก็มีประสบการณ์ในการใช้งานทุกวัสดุแล้วครับกระเบื้องเนี่ยทุกคนรู้ข้อดีอยู่แล้วนะแต่ปัจจุบันมันก็มีวัสดุอื่นๆที่ทำให้เราทำงานง่ายนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ถ้าใครเคยไปฟิตเนสเราก็จะเคยเห็นเขาใช้จิ๊กซอที่เป็นแผ่นยางเหมือนรองเท้าแตะนี่แหละแต่มันหนาๆหน่อยเอามาปูพื้นนะครับซึ่งแบบนั้นน่ะทำง่ายมากแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีจิ๊กซอลายไม้ด้วยแต่ส่วนหนึ่งจากที่ผมเคยใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตนั่นก็คือเวลาที่น้ำหกบนจิ๊กซอเนี่ยน้ำมันไม่สามารถระบายออกไปที่อื่นได้ครับใต้แผ่นจิ๊กซอหากเพื่อนๆไม่ได้ทากาวหรือไม่ได้รื้อขึ้นมาทำความสะอาดตลอดเวลานะครับมันก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมดปลวกหรือแม้แต่ตะขาบต่อมาก็คือพื้น SPC เพื่อนๆหลายคนเห็นผมทำวิดีโอให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการปูในห้องครัวตรงนี้หรือแม้แต่ปูในห้องน้ำครับอันนี้ก็คือ SPC ที่ผมปูในห้องน้ำนะครับจะเป็นตัวคุณภาพดีหน่อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าไม่มีกระเดิดไม่มีหลุดไม่มีแตกอะไรเลยนะครับตัวในห้องน้ำเนี่ยผมปูมา3ปีนะไม่มีปัญหาเลยนะแต่ตรงนี้เพิ่งปูมาปีกว่าๆก็เริ่มแตกแล้วจริงๆแล้ว SPC เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาครับแต่มันจะมีปัญหากับ SPC ที่คุณภาพไม่ค่อยดีนักนะครับมันจะกระเดิดขึ้นมาง่ายนะเนี่ยกระเดิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ฉีกลอกแบบนี้นะครับต่อมาก็คือวัสดุที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับนั่นก็คือกระเบื้องยางนั่นเองเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ากระเบื้องยางที่ผมหยิบมาวันนี้เป็นกระเบื้องยางแบบที่ไม่มีกาวครับเอ้าเดี๋ยวนี้เขามีกระเบื้องยางแบบมีกาวแล้วติดตั้งง่ายกว่าทำไมมาใช้แบบนี้ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องทราบข้อจำกัดของกระเบื้องยางแบบมีกาวก่อนนะครับเพราะว่ากระเบื้องยางแบบมีกาวเนี่ยมันไม่ได้สามารถติดได้กับทุกวัสดุและทุกพื้นผิวครับการติดกระเบื้องยางแบบมีกาวเพื่อนๆควรจะติดบนพื้นที่ปูกระเบื้องนะครับหรือพื้นที่เงามันเรียบนะครับอย่างพื้นล็อฟขัดมันนะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถปูทับได้เลยแต่ในการใช้งานกระเบื้องยางแบบที่มีกาวในตัวระยะยาวอาจจะไม่ทนนักเพราะว่ากาวพวกนี้เวลาโดนความร้อนนะครับบ้านเราเนี่ยประเทศไทยนะอุณหภูมิค่อนข้างร้อนเวลาร้อนเนี่ยกาวมันจะละลายแล้วมันจะคายความเหนียวออกมาทำให้แผ่นตัวกระเบื้องยางที่มีกาวในตัวเนี่ยมันหลุดง่ายและที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับเป็นกระเบื้องยางทั้งหมดเลยนะแล้วก็เป็นกระเบื้องยางแบบทากาวที่ผมจะทำวันนี้และถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่อีพีโซดต้นๆนะครับจะทราบดีเลยนะครับว่ากระเบื้องยางตรงนี้คืองาน DIY ที่ผมปรับปรุงบ้านหลังนี้ตอนแรกๆเลยนะครับซึ่งอายุการใช้งานเนี่ยก็ผ่านมาประมาณ 4-5 ปีแล้วครับก็ใช้การอยู่นะแล้วถามว่ายุบไหมนะครับคือมันก็ยุบตามสภาพครับแต่มันไม่ได้มองเห็นรอยยุบที่ข้างล่างเป็นกระเบื้องแต่ข้างหน้าเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้เป็นแบบทากาวเองนะซึ่งเราแกะเนี่ยไม่มีทางแกะออกเลยนะครับคือกาวมันแน่นมากนะส่วนข้างหน้านะครับเป็นส่วนที่ผมซื้อมาเพิ่มเห็นไหมว่ามันคนละลายคนละสีกันอันนี้เป็นแบบที่มีกาวในตัวนะคือผมแปะไว้เพราะว่าข้างล่างมันเป็นกระเบื้องมันไม่สวยเฉยๆนะทุกคนเห็นไหมดูนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันคือมันจะคอยขยื่นหลุดออกมาแล้วนะคอยขยื่นหลุดตลอดเวลานะแต่อันนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็คุณภาพกาวด้วยนะครับพอดีตรงนี้มันเป็นแผ่นริมด้วยนะมันก็จะหลุดง่ายมากๆต้องพูดเยอะเพราะมันมีอีกนะครับเดี๋ยวนี้มันมีแบบผืนใหญ่ๆนะครับที่แบบเอามาปูปุ๊บปูทีเดียวเลยนะครับติดเทปตรงมุมอย่างเดียวไม่ต้องทากาวแล้วก็ปูเต็มห้องเลยนะครับโฆษณาหวานน้ำมากนะครับปูทับพื้นปูนได้นะครับจากที่ผมลองดูแล้วนะ
แม่ซึ่งจากที่ผมไปอ่านคอมเมนต์แล้วมีคนเอาไปวัดจริงๆนะครับส่วนใหญ่จะมีแค่มิลเดียวซึ่งหลังจากผมไปดูของจริงจับของจริงมาแล้วนะครับก็คือมันบางจริงๆครับเฉลี่ยอยู่ประมาณ1มิลเท่านั้นเองคือเวลาที่เราปูไปเนี่ยมันดีกว่าเสือน้ำมันแค่นิดเดียวเองทีนี้ทำไมเขาถึงไม่ผลิตแบบหนามากๆนะครับน้ำหนักการขนส่งมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายออนไลน์จะไม่ค่อยมีครับเอาตรงๆผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะถ้าสั่งมามันบางมันก็ใช้ไม่ได้ที่ผมมาพูดไม่ได้จะมาบอกว่าของเขาไม่ดีครับแต่จะมาบอกนะครับว่าถ้าเกิดใครจะเอาไปทำนะครับจะต้องรู้นะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อดีข้อด้อยอะไรจะได้เลือกให้เหมาะกับบ้านของเราครับเอาจริงๆนะถ้ามันมีแผ่นใหญ่นะครับความหนาสัก3มิลเนี่ยผมก็จะซื้อมาใช้เหมือนกันแต่เท่าที่หาไม่มีจริงครับหลังจากพูดกันยืดยาวนะครับก็กลับมาที่หน้างานของเรากันนะครับกับเจ้าของห้องที่ทำห้องเองใกล้จะเสร็จแล้วเอามาดูก่อนนะขั้นแต่เขาแรกในการปูกระเบื้องยางตอนที่เราซื้อบ้านหลังนี้มาวอสซ่าก็ช่วยป้าปูกระเบื้องยางข้างในใช่ป่ะใช่ยากไหมนานมากทำไม่ได้แล้วเริ่มทำตอนนั้นน่ะตั้งแต่อายุ7ขวบก็พอช่วยงานได้อยู่แต่วันนี้จะให้ทำเองทั้งหมดเพราะเป็นห้องตัวเองแล้วแต่ปัญหาอย่างนึงเลยที่มันไม่เหมือนพื้นในบ้านเพราะในบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นกระเบื้องเราสามารถทากาวแล้วก็ปูไปได้เลยมันก็ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้แต่วันนี้ห้องที่ของบอสซ่าทำไว้อ่ะเนี่ยพื้นปูนมันเป็นพื้นปูนที่เราพยายามทำให้มันเรียบแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ขัดมันทีนี้ปัญหาที่กลัวอย่างนึงเลยก็คือกลัวว่าพื้นปูนอันนี้เวลาที่เราทากาวนะเพราะของเราจะใช้แบบทากาวทากาวไปแล้วเกิดมันไปโดนทรายหรือโดนฝุ่นเนี่ยเราทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ติดแล้วเดี๋ยวกาวมันจะหลุดออกมาดังนั้นก่อนที่เราจะทากาวลงไปหรือถ้าเกิดใครนะครับใช้แบบติดสติกเกอร์นะจะติดสติกเกอร์ลงไปนะต้องปรับพื้นให้มันก่อนป้าแล้วเราจะทำให้พื้นมันได้ยังไงต้องขัดมันเหรอไม่ต้องถึงขนาดขัดมันเดี๋ยวเราใช้น้ำยาทากันจริงๆทุกวันนี้นะครับมันมีน้ำยาที่เป็นน้ำยาเคลือบแข็งพื้นปูนนะมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อเลยนะปกติผมก็จะใช้แบบ TOAA 200นะพอเรามาทาปุ๊บนะครับพื้นเราก็จะมีความมันมากขึ้นซึ่งถ้าเพื่อนๆเอาไปทาพื้นปูนธรรมดามันก็จะทำให้พื้นลื่นไงนอกบ้านก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้แต่ถ้าใครนะครับมีผนังล็อกอยากให้ผนังล็อกแบบเงาๆสวยๆนะก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่วันนี้ผมใช้อ้าวยี่ห้ออะไรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะของสิงห์มอต้านะแต่ว่ายี่ห้อมันหายไปหมดแล้ววิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะเขาสร้างเอาเคมันนิดนึงเคมันไม่ต้องเยอะพอแล้วแล้วก็แปรงปัดไปเลยค่อยๆไล่ทาเหมือนทาสีอ่ะนี่ทาไปเรื่อยๆทาให้ทั่วเลยนะแล้วเดี๋ยวเราทิ้งไว้พอมันแห้งเสร็จเราก็จะได้พื้นที่แบบเงางามลื่นปลื้มหัวแตกเลยก็ทราบมาดูการปูกระเบื้องยางเนาะจริงๆก็ง่ายมากเพราะว่าแค่ทากาวแล้วก็แปะลงไปเราเคยทำกันแล้วนะแต่มันก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลังจากเราปรับให้พื้นเราแบบเงาแล้วโอ้ตอนนี้แบบพื้นเงาวับเลยนะเทคนิคเลยเทคนิคเรามีแต่เทคนิคคือถ้าคนไม่รู้ปูไปเลยมันก็จะมีปัญหาได้เนาะอย่างแรกก็คืออ่ะถ้าให้บอสซ่ามาปูบอสซ่าปูกระเบื้องยางบอสซ่าปูเลยไหมปูเลยใช่ไหมแล้วจะปูเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นตรงไหนสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ป้าเลี้ยงไว้แล้วแถวนึงยังโดยที่ยังไม่ติดกาวเนาะทีนี้เอาออกก่อนสมมุติว่าถ้าเราเอาติดผนังไปเลยโป๊ะเนี่ยดันติดผนังไปเลยโอ้ติดผนังอย่างงี้สบายมากสวยเลยใช่มั้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุติเราอีกแผ่นนึงมาต่อบันไดถ้าแผ่นแรกชิดผนังนะครับแล้วผนังเราไม่ได้ตรงแบบได้ฉากซึ่งโอกาสน้อยมากนะที่ผนังบ้านเนี่ยมันจะตรงได้ฉากนะบางหลังอาจจะตรงก็ได้แต่หลังของผมเนี่ยผนังเนี่ยมันจะไม่ตรงครับพอเราปรับกระเบื้องยางให้โค้งตามผนังปุ๊บทีนี้ปัญหาเกิดแน่นอนเพราะว่าแผ่นต่อไปเนี่ยเห็นไหมวิธีที่ดีสุดคือเราจะเรียงไป2แถวครับโดยที่เรายังไม่ทากาวบอสซ่าเห็นไหมพอเราทาวาง2แถวมาชิดกันน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีร่องเหลืออยู่ที่ผนังอยู่หน่อยนึงนะถ้าร่องมันห่างมากเอาบัวปิดไม่มิดเนี่ยเราต้องขยับลงมาเพื่อจะวางครึ่งแผ่นเพื่อเว้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะตัดชิ้นแบบสัก1นิ้วมาใส่ยากนะสรุปนะเราก็จะวางชิดกำแพงไปเลยเนาะเหลือนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาบัวปิดนะครับเพราะนั้นถ้าเราวางแนวแรกตรงแนวอื่นมันก็จะตรงไปหมดเลยทีนี้เวลาเราวางแถวนะครับของแผ่นกระเบื้องยางนะบางคนอาจจะเรียงต่อกันไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งไม่ได้ผิดนะแต่จะบอกว่ามันจะบังคับให้แนวมันตรงยากนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีของผมนะผมก็เลยจะตัดครึ่งนะครับโดยวิธีตัดนะเราแค่เอาคัตเตอร์กรีดนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาวอซ่าแค่นี้เองนะแล้วก็หาโป๊ะเราก็จะวางนะแผ่นใหญ่นะครับสลับแผ่นเล็กแบบนี้นะเหมือนสลับฟันปลาแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อมาคือการที่เราใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้มาซ่าเราก็จะใช้แบบนี้นะเราเรียกว่าเกียงเกียงแล้วมีอย่างนี้ด้วยลอง
เกียงร่องเกียงหวีเพื่อที่เราจะได้ปาดกาวได้นะหรือว่าจริงๆเนี่ยเราก็ไว้ใช้ปาดพวกปูนปูกระเบื้องนะกับกาวที่เราใช้นะครับจะเป็นกาวแบบนี้เป็นกาวสำหรับปูกระเบื้องยางโดยเฉพาะนะครับซึ่งมันจะมีความแน่นแล้วก็จะมีความหนานะถ้าเราไปเอาพวกกาวยางมาทาปัญหาของมันคือกลิ่นมันจะเหม็นมากเนาะสมัยก่อนอ่ะใช้กาวยางกลิ่นเหม็นมากนะกาวยางเนี่ยเวลาโดนความร้อนมันก็จะเหนียวแล้วก็หลุดลอกได้นะแต่กาวพวกนี้เขาออกแบบมามันจะมีเนื้อหนาด้วยเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ตัวที่มันผูกขาดนี่หน่อยมันจะเหมือนเป็นตัวช่วยซ้อนไปบางๆนะทำให้พื้นของเราอ่ะมันมีความหนาขึ้นอีกนิดนึงทำให้แบบอย่างเม็ดทรายมันจะได้ไม่โผล่ขึ้นมาเนื้อปูนนะครับก็จะขาวๆอมเหลืองๆนิดนึงครีมๆแบบนี้นะเดี๋ยวตรงจุดแรกๆป้าจะเริ่มให้ดูก่อนเนาะเราจะพยายามแบบไม่ขยับแถวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ไม่เสียแนวไปป้าเลยปาดไปตอนแรกเนี่ยเราจะปาดกาวไปเหมือนกับแบบปาดเคสก่อนให้มันเต็มๆทีเนี้ยพื้นเราขรุขระอาจจะปาดยากนิดนึงนะพอปาดเสร็จนะเอาเกลียงหนึ่งลูกรูนี้การที่มันเป็นร่องเนี่ยมันจะทำให้ตัวกาวเนี่ยมีที่ยึดติดได้ง่ายกว่าตรงมุมเน้นนิดนึงนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่ติดคือถ้ามันเป็นพื้นกระเบื้องอะมันจะปูง่ายกว่านี้เยอะมากเลยนะเอากระเบื้องของเราเนี่ยครับวางได้เลยนะแผ่นแรกสำคัญสุดนะครับวางให้ตรงแล้วก็จะวางปึ๊บไปอย่างนี้ตัวกาวเนี่ยทาแล้วเราไม่ต้องกังวลมากนะเพราะตัวกาวพวกนี้มันไม่ได้แห้งเร็วเนาะแต่เวลาทาท้ายมันเจอตรงแผ่นล่างด้วยทีนี้สมมติเวลาที่เราทากาวไปเสร็จแล้วนะครับมันมีน้ำกาวไหลขึ้นมานะให้รีบเช็ดเลยเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทิ้งเป็นคราบเหนียวๆอยู่ยกแผ่นขึ้นแล้วลองทาดูทาเลยทาเลยทาเลยหนาๆก็ได้แล้วเดี๋ยวเราขุดออกแล้วก็เอาแผ่นวางได้เลยต่อให้ตรงทีนี้เทคนิคนะครับการทากาวนะเราไม่ต้องทากาวไปชิดตัวแผ่นบนมากนักนะครับเราก็จะทากาวเนี่ยลงมาที่แผ่นล่างเลยนะแล้วก็ปาดนะครับให้ปาดให้เขาเกินลงมาด้านล่างได้นะครับบางๆเพราะว่าถ้าเราไปทาชิดแผ่นบนตรงนี้มากนะเวลาเรากดไปปุ๊บกาวมันจะเยิ้มออกมานะแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมเป็นกาวแบบนี้เยอะนะครับดังนั้นก็เราก็ปาดให้พอดีครับเพื่อความรวดเร็วนะเราก็จะแบ่งหน้าที่กันทำเราก็จะทำงานเสร็จเร็วมากเดี๋ยวป้าจะปาดกาวให้แล้วก็บาซ่าก็จัดการปูกับเพื่อนไปนะจัดไปไอ้บ๊อบไม่มีหน้าที่แล้วเนี่ยป้าดิลูกผมก็จัดการปูกระเบื้องยางเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งห้องนะครับเป็นไงบอสซ่าเรียบร้อยเหนื่อยเปล่าเหนื่อยแต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวต้องติดบัวขอบอีกนะสำหรับด้านข้างที่เราไม่ได้ต่อกระเบื้องยางชนขอบเนี่ยเราสามารถใช้บัวปิดไปได้ครับซึ่งวิธีการติดบัวก็แล้วแต่การใช้งานนะครับถ้าร่องใหญ่มากจะติดกับพื้นเพื่อบังร่องแบบนี้ไปเลยก็ได้แต่ถ้าร่องเล็กหรือว่าเราต่อกระเบื้องชิดเนี่ยเราสามารถวางบัวแบบนี้ก็จะได้พื้นที่ใช้สอยมากกว่าครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะสำหรับงานวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับก็หลังจากติดบัวนะครับก็จะสามารถปกปิดรอยต่างๆได้นะแล้วก็ประธานทำอะไรอยู่ตรงนั้นนอนเลยเหรอสำหรับเพื่อนๆที่พื้นกระเบื้องเก่าแล้วเราไม่ชอบลายนะครับหรือว่าเป็นพื้นปูนขัดมันอยู่แล้วนะเราก็เลือกดูนะครับว่าถ้าเราอยากใช้กระเบื้องยางเนี่ยมีทั้งแบบแผ่นเต็มใหญ่ๆนะครับมีทั้งแบบที่มีกาวในตัวแล้วก็มีแบบนี้นะครับที่เราต้องมาทากาวแต่เดี๋ยวนี้แบบทากาวจะค่อนข้างหายากแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลือกนะครับว่าชอบแบบไหนจริงๆแล้วมาถึงคลิปวิดีโอนี้ก็แปลว่าห้องวัตซ่าเนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะย้ายเข้ามาอยู่ได้แล้วนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วบอสซ่ารู้ไหมว่างบประมาณในการทำพื้นวันนี้ในห้องบอสซ่าใช้ไปเท่าไหร่น้ำยาเคลือบพื้นปูนแข็งตัวนี้ผมมีอยู่แล้วไม่ได้ซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะต้องซื้อ TOA A 200 1ลิตรราคา230บาทครับกาวสำหรับทากระเบื้องยางแกลลอนละ500บาท1แกลลอนเนี่ยทาได้15ตารางเมตรแต่ถ้าเอามาทาพื้นปูนแบบนี้จะใช้เปลืองกว่าครับคือห้องนี้9ตารางเมตรผมใช้1แกลลอนพอดีครับกระเบื้องยางกล่องละ530บาทกล่องนึงเนี่ยมี30แผ่นสามารถปูได้ประมาณ4ตารางเมตรครึ่ง
ผมใช้2กล่องรวมเป็นเงิน 1,060 บาทปูเสร็จแล้วก็ยังมีกระเบื้องยางเหลืออยู่นะครับบัวขอบเนี่ยราคาเส้นละ78บาทผมใช้4เส้นครับรวมเป็นเงิน312บาทและค่าใช้จ่ายในการทำงานวันนี้รวมทั้งสิ้นแล้วเป็นเงิน 1,872 บาทครับเผื่อเพื่อนๆสงสัยนะครับถ้าเราปูกระเบื้องยางลงไปบนพื้นปูนแล้วมันจะเป็นคลื่นหรือเปล่าต้องบอกตามความจริงนะครับว่าปูเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่เป็นคลื่นครับแต่พอใช้ไปสักพักตัวยางยุบตัวจะเป็นคลื่นขึ้นมาบ้างซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความหนาของกระเบื้องยางที่เราเลือกด้วยนะครับตัวนี้เป็นขนาด2มิลแต่ถ้าอนาคตเป็นยุบเราก็สามารถปูทับได้อีกนะครับเห็นไหมว่าประหยัดมากๆเลยซึ่งถ้าเราไปเทียบการทำงานกับการปูพื้นกับเบื้องนะการปูพื้นกับเบื้องพื้นที่ใหญ่ๆอาจจะราคาประหยัดและอายุการใช้งานนานมากกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคากระเบื้องด้วยแต่ในการทำงานเองการปูกระเบื้องอาจจะยากไปซะหน่อยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งทำงาน DIY ไม่นานแล้วก็อย่างเด็กๆแบบนี้นะการปูกระเบื้องให้เรียบให้ตรงอ่ะค่อนข้างยากทีเดียวดังนั้นวิธีการใช้กระเบื้องยางก็เป็นวิธีที่ถูกประหยัดและทำได้ด้วยตัวเองง่ายมากๆครับมาทราบเป็นไงวันนี้ปูกระเบื้องยางยากไหมหรือว่ายากอยู่แต่ก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะปาว่าวันนี้หนูทำชิลมากเลยทั้งห้องเนี่ยนี่หนูทำเองปาไม่ได้ช่วยเลยนะมันยากที่ว่าเราจะต้องจัดให้มันแบบพอดีเป๊ะตอนแรกเหรอตอนเริ่มเหรออันแรกก็คือชิ้นแรก5อันแรกเบี้ยวทั้งห้องเบี้ยวอะไรยากแล้วก็ต่อมาก็คือเราต้องคอยมาดูว่าแบบมันชิดไหมตัวกระเบื้องยางมันติดกันหรือเปล่าแล้วกาวเนี่ยมันปีนอหรือเปล่าเราก็ต้องมาไล่เช็ดไล่เก็บให้เรียบร้อยแต่ว่าถ้าเกิดทำด้วยตัวเองแล้วก็เราพยายามดูงานเองเก็บให้มันเนียบๆมันก็ออกมาเรียบร้อยได้ถูกป่ะใช่มันอาจจะมีขั้นตอนที่ต้องทำงานละเอียดสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปที่เราจะทำงานเองได้และคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหลังจากบอสซ่าย้ายเข้ามาอยู่ผมจะพาเข้ามาชมบรรยากาศแล้วก็จะสรุปงบประมาณทั้งหมดเลยในการต่อเติมห้องนี้ขึ้นมาว่าทั้งหมดกว่าจะได้ห้องนี้เราใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับรวมถึงไปติดตามในช่องบอสซ่าพาเพลินด้วยเนาะก็ของบอสซ่าจะไม่ใช่วิดีโอยาวจะเป็นวิดีโอสั้นที่ย่อยตอนต่างๆไว้ให้เพื่อนๆได้ชมง่ายขึ้นครับแล้วตอนหน้าเราไปดูกันนะว่าสรุปแล้วห้องนี้เราใช้เงินไปทั้งหมดกันเท่าไหร่